ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในเรื่องเทพยุทธวิถีเซียนมอเนียนได้เอาชนะยอดฝีมือเผ่าอสูรอย่างต่อเนื่องและยังสยบยอดฝีมือขอบเขตตะจักรพรรดิขั้นสูงอย่างบรรพชนเผ่ากวางเจ็ดสีรวมถึงสามารถเผชิญหน้ากับเจ้าเมืองตี้ไผ่ที่ได้รับการเกื้อหนุนจากพลังจักรพรรดิเทวะจนอยู่ในขอบเขตจักรพรรดิก้าสวรรค์ข่าวอันน่าสะพรึงกลัวนี้ได้แพร่สะพัดออกไปทั่วโลกล่าทั้งปวงความเป็นจริงแล้วเหตุผลที่ทางเผ่าศูนย์ได้ตั้งลานประลองขึ้นด้านนอกเมืองตี้ไผ่ก็เพื่อที่จะยั่วยุเผ่านุชคุมพลังหลายๆแห่งเองก็เฝ้าสังเกตการอยู่ห่างๆสำหรับการเก็บข้อมูลต่างๆการต่อสู้ของมอเนียนนั้นน่าตกตะลึงอย่างถึงที่สุดมันเป็นข่าวที่แพร่สะพัดไปทั่วคุมพลังส่วนใหญ่ราวกับว่ามันมีปีกงอกขึ้นมาและแพร่สะพัดไปทั่วทั้งก้าวสวรรค์อย่างรวดเร็วการต่อสู้ของมอเนียนนั้นโดดเด่นเสียยิ่งกว่าการต่อสู้ของหลงเฉินภายในเผ่าผสานอสูรเสียอีกเขาพึ่งพาพลังของตัวเองในการสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งเมืองและยังสามารถหนีไปได้อย่างปลอดภัยเรียกได้ว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นน่าทึ่งอย่างถึงที่สุดชื่อเสียงของมอเนียนได้แพร่สะพัดไปทั่วอย่างรวดเร็วราวกับเป็นดาวหางแต่ทว่าเมื่อพูดถึงข่าวของการเป็นนักโบราณคดีของเขาก็ทำให้ทุกคนต่างพากันรู้สึกอับอายด้วยกันทั้งหมดกลับกลายเป็นว่ามอเนียนนั้นถือเป็นโจรปล้นสุสานที่คุมพลังต่างๆล้วนแล้วแต่ต้องการตัวและเรียกได้ว่ามีความผิดร้ายแรงมากมายจนเกินกว่าที่จะสาธยายได้หมดขนาดว่าเป็นคุมพลังที่แข็งแกร่งอย่างสำนักชินเองก็ยังไม่เว้นว่ากันว่าตัวเขาเองก็ได้ขุดสุสานของทางเผ่าภพเก้าและทว่ากลับถูกตรวจพบเสียก่อนถึงได้ล้มเหลวในการบุกฝ่าเข้าไปนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีขุมพลังและเผ่าพันธุ์มากมายภายในก้าวสวรรค์ซึ่งได้ถูกขุดคุ้ยสุสานไปโดยฝีมือขององค์มอเนียนบางครั้งก็ทำสำเร็จและบางครั้งก็ล้มเหลวสลับกันไปเดิมทีนั้นมอเนียนเคยได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษของเผ่ามนุษย์แต่ทว่าเมื่อข่าวเฉาโชของเขาได้ถูกขุดคุ้ยขึ้นมาก็ทำให้กลายเป็นที่น่าอับอายไม่น้อยอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอย่างไรแต่ทว่าความแข็งแกร่งของมอเนียนนั้นเป็นที่ประจักษ์แล้วและมันถือเป็นเรื่องที่ดีที่มนุษย์มีตัวตนที่แข็งแกร่งขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นคือยังมีข่าวลือว่าหลงเฉินและมอเนียนนั้นเป็นพี่น้องกันและทั้งสองคนจะต้องกลายเป็นกระแสหลักของเผ่ามนุษย์ในอนาคตอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามมีผู้คนมากมายที่สาปแช่งพวกเขาและคิดว่าพวกเขาถือเป็นสุนัขด้วยกันทั้งคู่พวกเขาเป็นเพียงแค่สุนัขที่ทนรอที่จะอดความสามารถของตัวเองไม่ไหวก็เท่านั้นเมื่อสมรภูมิสวรรค์เปิดออกก็ไม่รู้เลยว่าจะมีตัวตนที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวปรากฏตัวขึ้นมากมายขนาดไหนและสัตว์ประหลาดเหล่านั้นล้วนแล้วแต่กำลังหลับไหลฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงได้คิดว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่อดดีก็เท่านั้นเมื่อสัตว์ประหลาดเหล่านั้นกลั้นกล้าบออกมาจากการจำศีลก็เกรงว่าทั้งสองคนคงจะหมดโอกาสที่จะได้อดดีอีกต่อไปเป็นเพราะว่าทุกคนต่างคิดว่ายอดฝีมือที่แข็งแกร่งนั้นยังคงเก็บตัวจำศีลและมีเพียงแค่คนที่ถึงขีดจำกัดแล้วว่าเท่านั้นที่จะออกมาสร้างความวุ่นวายอย่างไรก็ตามการต่อสู้ของมอเนียนนั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างน้อยๆเผ่าอสูรก็ได้หยุดยั้งการกระทำของตัวเองเช่นเดียวกันแม้ว่าทางเผ่ากวางเก้าสีจะได้เป่าประกาศกล้าวเอาไว้แล้วว่าพวกเขาจะฉีกร่างของมอเนียนออกเป็นชิ้นๆแต่ทว่าก็ไม่ได้เปิดฉากการล้างแค้นเผ่ามนุษย์ไม่รู้เลยว่าพวกเขาเกรงกลัวมอนเอียนหรือว่าสิ่งใดแต่ทว่าตอนนี้ทุกอย่างได้กลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งแล้วเดิมทีนั้นยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์เทวะของคุมพลังอื่นเองก็เริ่มออกจากการเก็บตัวแล้วเช่นเดียวกันพวกเขาอยากที่จะอวดความสามารถของตัวเองเพื่อที่จะกลายเป็นจุดเด่นในหมู่มนุษย์ทว่าความสามารถที่มอเนียนแสดงออกมานั้นได้สยบพวกเขาลงทั้งหมดและทำให้เข้าใจว่าลำพังเพียงแค่เปลวเพลิงจักรพรรดิ100ดวงนั้นยังไม่มากพอจากการต่อสู้นี้ก็ทำให้มีเพียงแค่เมล็ดพันธุ์จักรพรรดิที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ200ดวงเท่านั้นถึงจะมีคุณสมบัติต่อกรกับเขาแต่ทว่ามันก็แค่การมีคุณสมบัติเท่านั้นโอกาสที่จะเอาชนะได้นั้นมีอยู่ต่ำมากๆมีคนบางคนให้ความเห็นว่ามอเนียนนั้นเป็นคนที่น่าจะก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิได้ถึง300ดวงแล้วและเขาได้ปกปิดมันเอาไว้เพื่อแซงทำตัวเป็นหมูสำหรับการกินเสือในอีกความหมายคือมีเพียงแค่ตัวตนที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ300ดวงเท่านั้นที่สามารถต่อกรกับเขาได้นอกเหนือจากนั้นแล้วตัวตนระดับนั้นก็ถือว่ามีเพียงแค่หนึ่งในหมื่นของเมล็ดพันธุ์เทวะโดยทั่วไปและยิ่งไปกับว่านั้นคือพวกเขากำลังพยายามเก็บตัวฝึกยุทธ์อย่างสุดความสามารถและไม่ยอมที่จะเสียเวลาไปอย่างเสียเปล่าแม้แต่น้อยเป้าหมายของเขาอยู่ภายในสมรภูมิสวรรค์ซึ่งใครจะอยากที่จะออกไปเพื่อต่อสู้ตัดสินกับมอเนียนกันชัยชนะของมอเนียนได้มอบเวลาพักหายใจให้กับมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้นมันเป็นวิธีการแบบเดียวกันกับที่หลงเฉินใช้โดยการฆ่าล้างเมืองต่างๆผู้คนมากมายต่างรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของเขา
เวลาผ่านไปอย่างช้าๆก่อนที่จะมียอดฝีมือมากมายออกจากการเก็บตัวและหลังจากที่ได้เห็นภาพการต่อสู้ของมอเนียนก็ทำให้พวกเขากลับไปเก็บตัวอีกครั้งเพราะรู้สึกว่าลำพังด้วยความสามารถของตัวเองในตอนนี้นั้นไม่ควรที่จะออกไปทำให้ตัวเองต้องขายขี้หน้า1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนได้ผ่านพ้นไปช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้โลกทั้งใบได้หม่นหมองลงอย่างมากและพลังแห่งหลักการจากทั่วทั้งสวรรค์เริ่มที่จะดุดันมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดโลกใบนี้ก็ได้ถูกปกคลุมโดยสภาวะพลังที่หม่นหมองถึงได้ทำให้ผู้คนรู้สึกตกต่ำอย่างถึงที่สุดมันดูราวกับว่ามีอสูรร่างยักษ์ย้ายได้บดบังม่านฟ้าเอาไว้และกำลังก้าวเข้ามาใกล้พวกเขาพวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงหายนะอีกครั้งขุนเขาได้พังทลายขณะที่พื้นดินแหลกละเอียดและร่างของมังกรสีดำทมิฬได้ก้าวออกมาเหนือพื้นดินหางของมันโบกสะบัดไปมาขณะที่ม่านมิดระเบิดออกพลางทำให้เศษเสี้ยวของมิติและการเวลากระจัดกระจายไปทั่วก่อนอที่ร่างนี้จะจำแรงร่างมนุษย์ที่สวมชุดคลุมสีดำและมงกุฎสีทองดวงตาของชายหนุ่มคนนี้มีประกายสายฟ้าสาดแสงออกมาอย่างน่าหวั่นหวั่นและทุกครั้งที่เขากระพริบตาก็จะมีอักษรมากมายกำลังขับเคลื่อนไปมาราวกับว่าเขาสามารถมองเห็นอดีตและอนาคตเขายืนอยู่เหนือม่านมิดราวกับว่าเขาคือจักรพรรดิของโลกใบนี้และด้านหลังของเขานั้นมีอักขรวิธีทั้งหลายกำลังหมอบกราบให้กับเขาฮ่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 าหลงเฉินข้าต้องขอขอบคุณเจ้าจริงๆหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเจ้าทำลายมงกุฎจักรพรรดิพันดิมกังกรแล้วเผ่ามังกรมินของข้าจะได้รับโชคชะตามากมายถึงขั้นที่ข้าสามารถปลุกดวงวิญญาณบรรพชนได้อย่างไรกันตอนนี้ข้าได้รับการเกื้อหนุนจากดวงวิญญาณบรรพชนแล้วและพลังแห่งโชคชะตาของเผ่ามังกรที่กักเก็บมาเป็นเวลานานกว่าหลายร้อยล้านปีเมื่อผนวกเข้ากับร่างของข้าที่มีพลังหลักการของยมโลกอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วใครในโลกใบนี้จะสามารถต่อกรกับข้าได้กันก็ดีเพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าข้าหมิงหลงเทียนเจ้าจะให้เจ้าได้ตายในสภาพที่ศพยังสมบูรณ์ก็แล้วกันชายหนุ่มคนนี้แหงหน้ามองท้องทางและคำรามลั่นออกมาถึงได้ทำให้หลักวิธีทั้งปวงพังทลายก่อนที่ม่านฟ้าจะบิดเบี้ยวพลางก้าวเดินออกไปทุกย่างก้าวของเขาทำให้ม่านมิติระเบิดออกเป็นวงกว้างภายในห้องโถงของอาณาเขตมังกรสวรรค์เจ้าอาณาเขตและบรรพชนทั้งหลายกำลังมองไปยังจดหมายตรงหน้าด้วยสีหน้าท่าทางที่เคร่งขรึมท่านหลงเฉินได้ทำลายมงกุฎจักรพรรดิพันดิมกังกรและคืนโชคชะตาทั้งหมดกลับคืนสู่เผ่ามังกรข้าเคยคิดว่าอาณาเขตมังกรของเราได้รับผลประโยชน์มากที่สุดทว่าข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าผลประโยชน์ที่ทางเผ่ามังกรมินได้รับไปจะไม่ได้ด้วยไปกว่าเราเลยนอกเหนือจากนั้นแล้วพวกมันก็ยังรวบรวมเหล่ากบฏเผ่ามังกรเข้าไว้ด้วยกันดูเหมือนว่าพวกมันคิดที่จะเผชิญหน้ากับเราซึ่งหน้าอย่างแน่นอนบรรพชนคนหนึ่งถอนหายใจทิ้งออกมาทางอาณาเขตมังกรนั้นได้รับข่าวเกี่ยวกับการกลับมาปรากฏตัวของเผ่ามังกรมินว่ามียอดฝีมือที่มีพรสวรรค์มากมายรวมถึงเมล็ดพันธุ์เทวะนับไม่ถ้วนมันถึงขั้นที่พวกเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเผ่ามังกรมินเล็กๆเช่นนั้นสามารถได้รับพลังโชคชะตาไปมากขนาดนั้นได้อย่างไรกันข้าเกรงว่าเรื่องนี้จะมีความเกี่ยวพันไปกับจักรพรรดิยมโลกแต่ทว่าข้าเองก็ไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายใช้วิธีการอะไรในการช่วยเหลือพวกมันในการแย่งชิงพลังแห่งโชคชะตาของเผ่ามังกรของเราบรรพชนอีกคนพูดออกมาทุกคนต่างนิ่งเงียบกันไปทั้งหมดเพราะว่าทั้งแต่ที่จักรพรรดิยมโลกตกตายไปก็ทำให้ยมโลกนั้นวุ่นวายปั่นป่วนมากตามหลักแล้วอีกฝ่ายก็ควรที่จะยุ่งวุ่นวายกับปัญหาของตัวเองถึงจะถูกอย่าบอกนะว่าตอนนี้จักรพรรดิยมโลกได้ฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วและใช้พลังแห่งโชคชะตาของยมโลกในการช่วยเหลือเผ่ามังกรมินสำหรับการแย่งชิงโชคชะตาของเผ่ามังกรหนึ่งในผู้คนพูดออกมาเจ้าอาณาเขตทำเพียงแค่ตอบกลับว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับการไปสนใจสิ่งเหล่านี้พวกเราจำเป็นต้องรู้แค่ว่ากบฏมันต้องถูกกวาดล้างท่านหลงเฉินยังไม่ได้กลับออกมาจากการเก็บตัวข้าไม่รู้เลยว่าเขาจะตอบสนองอย่างไรเมื่อรับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นบรรพชนคนหนึ่งพูดออกมาเจ้าอาณาเขตได้พูดว่าด้วยนิสัยของท่านหลงเฉินก็คงจะไม่รีบจัดการกับพวกมันเสียตั้งแต่เนิ่นๆแต่รอให้พวกมันรวมหัวกันก่อนเมื่อถึงตอนที่พวกมันรวมหัวกันหมดได้เมื่อไหร่ก็จะกวาดล้างพวกมันให้สิ้นซากในคราเดียวทันใดนั้นเองที่แสงสว่างสวัยได้พวยพุ่งออกมาจากห้องโถงก่อนที่ทุกคนจะพากันแสดงท่าทางที่ประหลาดใจและมีความมสุขออกมาเด็กๆกลับออกมาจากการเก็บตัวแล้วคารวะท่านเจ้าอาณาเขตและท่านบรรพชนทั้งหลายสิทธิ์ทั้งหลายจากทางอาณาเขตมังกรล้วนแล้วแต่กลับออกมาจากการเก็บตัวฝึกยุทธกันหมดแล้วภายในลานของอาณาเขตมังกรสวรรค์ตอนนี้เองที่พวกเขานั้นดูราวกับกระบี่ที่ชักออกมาจากฝักขณะที่พลังปราณอันคมกล้าได้พวยพุ่งทะลวงผ่านม่านฟ้า
เมื่อได้เห็นร่างของเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ100ดวงปรากฏตัวขึ้นหลายคนก็ทำให้แม้ว่าเจ้าอาณาเขตและบรรพชนทั้งหลายจะเตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้วแต่พวกเขาก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอย่างเคยมันทำให้พวกเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเสียด้วยซ้ำพวกเขามียอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์เทวะเปลวเพลิงจักรพรรดิ100ดวงอยู่กว่า 700,000 คนและเมื่อมองดูทั้ง9สวรรค์ก็จะพบว่ามันถือเป็นจำนวนที่โดดเด่นอย่างมากและไม่มีขุมพลังไหนสามารถเทียบเคียงได้กับเผ่ามังกรของพวกเขาเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดทางเผ่ามังกรถึงได้มียอดฝีมือที่มีพรสวรรค์มากมายขนาดนี้ก็เพราะว่าหลงเฉินได้บทขยี้มงกุฎจากพัดพันดิมกังกรของเขาและทุกคนต่างได้รับพลังโชคชะตาไปบางส่วนเหมิงเหยาทำได้ดีมากเมื่อพวกเขามองออกไปทางร่างของเหมิงเหยาก็ทำให้บรรพชนทั้งหลายต่างเผยรอยยิ้มออกมาจนปากแทบที่จะฉีกและสภาวะพลังของนางเองก็อยู่เหนือทุกคนถึงได้ดูโดดเด่นสะดุดตาอย่างมากเรียกได้ว่าสมแล้วจริงๆที่นางได้ชื่อว่าเป็นยอดอัจฉริยะของทางอาณาเขตมังกรสวรรค์ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณท่านหลงเฉินถึงได้ทำให้ข้ามีวันนี้ได้ใบหน้าที่งดงามของตี้เหมิงเหานั้นอัดแน่นไปด้วยความตื่นเต้นและเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่นางรู้สึกซาบซึ้งน้ำใจของหลงเฉินเจ้ากอบเปลวเพลิงจักรพรรดิได้กี่ดวงแล้วกันเจ้าอาณาเขตถามออกมาท่านเจ้าอาณาเขตเหมิงเหยาได้กอบเปลวเพลิงจักรพรรดิได้503ดวงแล้วตี้เหมิงเหยาแสดงสีหน้าท่าทางที่ภาคภูมิใจออกมาอย่างชัดเจนตี้เหมิงเหยาได้เก็บซ่อนพลังของเปลวเพลิงจักรัดของตัวเองเอาไว้แต่ทว่าเมื่อมีพลังปราณจักรพอดีอันยิ่งงอใหญ่ก็ทำให้ทุกคนต่างรู้สึกว่าเปลวเพลิงจักรพรรดิที่นางก่อขึ้นมานั้นน่าทึ่งอย่างมากบรรพชนทั้งหลายได้ประเมินเอาไว้ภายในใจแล้วว่านางมีเปลวเพลิงจักรพรรดิมากกว่า400ดวงแล้วแต่ทว่าเมื่อได้ยินคำตอบของนางก็ทำให้ทุกคนสูดหายใจเข้าลึกเพราะว่ามันช่างเป็นพรสวรรค์ที่สามารถจารึกในหน้าประวัติศาสตร์สอตอได้เลยท่านเจ้าอาณาเขตอย่าเอาแต่ชื่นชมพี่เหมิงเหยาคนเดียวแล้วมองพวกเราเป็นอากาศท่าสิเมื่อเห็นว่าทุกคนต่างมองไปทางตี้เหมิงเหยาก็ทำให้เสวียทูอดพูดออกมาไม่ได้แม้ว่าความสามารถของเขาจะไม่ได้สูงส่งเท่ากับตี้เหมิงเหยาแต่ทว่าตัวเขาเองก็สามารถก่อเปลวเพลิงจากพันดิได้ถึง300ดวงแล้วซึ่งถือว่าแข็งแกร่งกว่าครั้งก่อนที่เผชิญหน้ากับหลงเฉินมากแม้ว่าตี้เหมิงเหาจะมีเปลวเพลิงจักรพรรดิ500ดวงแต่ทว่าเสวียถูก็ไม่ได้เกรงกลัวอีกฝ่ายแม้แต่น้อยเขาพยายามที่จะหาโอกาสในการท้าทายนางเสมอฮ่าฮ่าฮ่ามันเป็นความผิดของตาเท่าอย่างพวกเราเองพวกเจ้าทุกคนทำได้ดีมากเจ้าอาณาเขตหัวเราะออกมายอดฝีมือระดับแนวหน้ากว่า10คนของทางอาณาเขตมังกรอย่างเสวียถูชิงอี้ให้หมิงคงและคนอื่นๆล้วนแล้วต่อสามารถก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิได้กว่า300ดวงแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วความแข็งแกร่งของพวกเขาเองก็น่าทึ่งอย่างมากพวกเขามียอดฝีมือกว่า 3,000 คนที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิกว่า200ดวงและเห็นได้ชัดว่าสิทธีมีเปลวเพลิงจักรพรรดิ100ดวงนั้นมีอยู่มากมายซึ่งมันมีความต่างชั้นระหว่างเปลวเพลิงจักรพรรดิ199ดวงและ200ดวงอย่างเทียบกันไม่ได้ฉะนั้นแล้วการที่ตี้เหมิงเหยาสามารถก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิได้500ดวงนั้นถือว่าเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาเขตมังกรพี่ใหญ่หลงเชิญของข้าไปอยู่ไหนกันเขาก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิได้กี่ร้อยดวงแล้วกันเสวียถูพูดออกมาด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นมันเป็นเรื่องที่หยาบคายมากที่เรียกท่านหลงเชิญเช่นนั้นตี้เหมิงเหยาอดไม่ได้ที่จะจ้องเขม็งไปทางเสวียถูเพราะว่าอีกฝ่ายมักที่จะเรียกหลงเฉินว่าพี่ใหญ่เสมอและอีกฝ่ายเองก็ไม่เคยพูดยอมรับเขาเป็นน้องชายของตัวเองเช่นกันท่านหลงเฉินนั้นกำลังอยู่ในช่วงการเก็บตัวฝึกยุทธส่วนทางด้านเปลวเพลิงจักรพรรดินั้นเจ้าอาณาเขตเผยรอยยิ้มที่ขมขื่นออกมาเพราะว่าหลงเฉินไม่ได้มีร่องรอยของเปลวเพลิงจักรพรรดิอยู่เหนือร่างเลยด้วยซ้ำหากว่าท่านหลงเฉินไม่ได้บทขยี้มงกุฎจักรพรรดิด้วยพลังโชคชะตาของทั้งเผ่ามังกรก็คงจะทำให้เขากลายเป็นจักรพรรดิมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดได้อย่างแน่นอนชิงอี้อดไม่ได้ที่จะพูดออกมาด้วยท่าทางที่เศร้าใจทุกคนต่างนิ่งเงียบกันไปทั้งหมดเพราะว่าหลงเฉินนั้นได้ถูกทันสวรรค์ไล่ต้อนให้ต้องหมดหนทางและมงกุฎจักรพันดีเองก็ดูเหมือนจะเป็นหนทางรอดเดียวของเขาแต่ทว่าเขาก็ยังคงหยิ่งทะนงและไม่ยอมแพ้ท้ายที่สุดเขาก็บทขยี้มงกุฎจักรพรรดิและต่อกรกับทันสวรรค์ซึ่งหน้ามันเป็นความยิ่งใหญ่และความกล้าหาญที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะเผชิญหน้ากับภัยอันตราบถึงชีวิตที่โน้มน้าวจิตใจของเผ่ามังกรทุกคนและยอมรับเขาเป็นผู้นำของตนท้ายที่สุดหลงเฉินก็กลายเป็นจักรพรรดิมังกรที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งของเผ่ามังกรทว่าเมื่อได้ยินว่าหลงเฉินไม่ได้ก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิแม้แต่ดวงเดียวก็ทำให้ทุกคนรู้สึกอึดอัดใจอย่างมากท่านใดนั้นเองที่มีเสียงที่เกียจคร้านส่งออกมาว่า
พวกเจ้าพูดอะไรกันนะถึงแม้ว่าจะไม่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิแต่ทว่าพี่ใหญ่ก็ยังคงเป็นเทพสงครามไร้พ่ายอย่างเคยเมื่อสิ้นเสียงของเขาก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่กองกำลังโลหิตมังกรปรากฏตัวขึ้นภายในลานกว้างแห่งนี้ตัวเขานั้นสามารถก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิได้ถึง300ดวงแล้วและเรียกได้ว่าโดดเด่นอย่างถึงที่สุดกู่หยางหลี่ชีซ่งหมิงหยวนและเซี่ยเฉินนั้นต่างก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิได้ถึง200ดวงและคนอื่นๆล้วนแล้วแต่มีอยู่100ดวงอย่างไรก็ตามในหมู่คนเหล่านี้นั้นมีหนึ่งคนที่พิเศษกว่าใครคนอื่นซึ่งไม่ได้มีเปลวเพลิงจักรพรรดิอยู่เลยอย่างเยจือเฟิงยิ่งไปกว่านั้นคือเขาไม่เพียงแค่ไม่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิเท่านั้นแต่ยังไม่มีแม้กระทั่งสภาวะพลังของวิถีวันอยู่เลยเขาดูราวกับเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาฉะนั้นแล้วเมื่อยืนอยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้จึงดูโดดเด่นสะดุดตาพี่ใหญ่ของเรานั้นเป็นยอดอัจฉริยะและเส้นทางแห่งการฝึกยุทธของเขาเองก็แตกต่างไปจากพวกเราฉะนั้นแล้วพวกเราจึงไม่มีความจำเป็นต้องไปเป็นกังวลเกี่ยวกับเขาแม้แต่น้อยพวกเราได้ปรึกษากับพี่ใหญ่ก่อนการออกจากการเก็บตัวแล้วและได้ข้อสรุปว่าให้เลือกเอายอดฝีมือระดับหัวกะทิมา 100,000 คนและเริ่มการฝึกฝนช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปภายในสมรภูมิสวรรค์ไปเสี่ยวเล่อพูดออกมาด้วยรอยยิ้ม 100,000 คนงั้นหรือเมื่อได้ยินจำนวนนี้ก็ทำให้สีหน้าของยอดฝีมือทั้งหลายต่างเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเหล่ายอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์เทวะเปลวเพลิงจักรพรรดิ100ดวงที่ไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองจากคนกว่า 700,000 คนกลับมี 100,000 ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมนั่นมันเทียบเท่ากับ1ต่อ7ขนาดว่าเป็นพวกเขาก็ยังไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมเนี่ยนะพวกเราก็แต่ปฏิบัติตามคำสั่งของพี่ใหญ่เท่านั้นและพวกเราเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าเขากำลังคิดสิ่งใดทุกคนเพิ่งจะกลับออกมาจากการเก็บตัวฝึกยุทธและความแข็งแกร่งเองก็พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปจึงจำเป็นต้องผ่านการขัดเกลาภายในโลกสมบัติเจ็ดสีพี่น้องทั้งหลายทุกคนต้องพยายามอย่างหนักไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีคุณสมบัติเข้าร่วมสมรภูมิสวรรค์กัวเหรินเผยรอยยิ้มออกมาพลางหันหลังเดินนำนักรบโลหิตมังกรทั้งหลายไปยังโลกสมบัติเจ็ดสีสีหน้าของยอดฝีมือภายในอาณาเขตมังกรต่างเปลี่ยนแปลงไปเพราะหากว่าพวกเขาอยากที่จะเข้าไปภายในสมรภูมิสวรรค์ก็จำเป็นต้องแย่งชิงสิทธิ์นั้นมาให้ได้เสียก่อนถึงได้พากันแห่เข้าไปภายในโลกสมบัติเจ็ดสีโดยทันทีระหว่างที่พวกเขาทุกคนกำลังเข้าไปภายในโลกสมบัติเจ็ดสีสำหรับการพัฒนาศักยภาพในการต่อสู้และแย่งชิงสิทธิ์ในการเข้าร่วมนี้เองที่เสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่สภาวะพลังอันแข็งแกร่งทรงพลังได้ประตูออกมาสภาวะพลังของหลงเฉินพวยพุ่งราวกับภูเขาไฟระเบิดและทำให้ทั้งห้องโถงแห่งนี้สายไปมาอย่างรุนแรงตอนนี้ชุดคลุมสีดำทมิฬของเขาได้โบกสะบัดอยู่ในอากาศขณะที่ผมสีดำยาวโบกสะบัดไปมาราวกับถวยเทพที่จุติลงมายังโลกใบนี้มันเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกราวกับถวยเทพที่จุติลงมายังโลกใบนี้ราวกับว่าเขาคืออาวุธเทวะที่กำลังเปิดเผยความคมกล้าของตัวเองระดับ10นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งการฝึกยุทธที่ข้าตัดผ่านมาถึงระดับนี้ได้ด้วยความเร็วเช่นนี้หลงเฉินได้โบกมือของตัวเองออกไปและสภาวะพลังอันเข้มข้นได้ประตูออกมาอย่างบ้าคลั่งและทำให้ม่านมิติถึงกับระเบิดออกเขาสัมผัสได้ถึงพลังอันไร้ที่สิ้นสุดาพอยอในร่างของตัวเองราวกับสามารถบดขยี้โลกทั้งใบได้ด้วยหมัดเดียวตอนนี้มันเหลือเวลาไม่ถึง1เดือนก่อนที่สมรภูมิสวรรค์จะเปิดออกมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตัดผ่านระดับที่12ได้เลยหลงเฉินกำหมัดของเขาเอาไว้ก่อนที่ดวงดาราจะปรากฏตัวขึ้นรอบกายของเขาก่อนหน้านี้ข้าได้ล้มเหลวในการเปิดประตูเทวบาลที่ห้ามาหลายต่อหลายครั้งแล้วครั้งนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรแล้วเขาส่งเสียงออกมาก่อนที่สายทานดาราจะปรากฏขึ้นและทำให้ประตูเทวะค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะ